ต่อมานะคะมาพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานของตัวโกรทฮอร์โมนนะคะในภาวะสูงวัยเขาเพราะว่าในภาวะสูงวัยเนี่ยก็จะมีการสร้างของโกรทฮอร์โมนรีลิซซิ่งฮอร์โมนนะคะจากเซลล์ในไฮโปทาลามัสเนี่ยลดลงก็จะส่งผลทำให้มาออกฤทธิ์นะคะที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่บริเวณเซลล์โซมาโตโทปเนี่ยได้ลดลงนะคะทำให้มีการสร้างและการหลั่งโกรทฮอร์โมนลดลงเมื่อโกรทฮอร์โมนลดลงก็จะไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับนะคะเนื้อเยื่อของไขมันนะคะแล้วก็กระดูกกล้ามเนื้อนะคะลดลงก็จะส่งผลทำให้มีการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1นะคะหรือ IGF 1ลดลงดังนั้นเนี่ยในภาวะสูงวัยก็จะพบว่าเซลล์โซมาโตโทปเนี่ยก็จะมีการสร้างนะคะแล้วก็หลั่งตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่อยๆลดลงสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วการที่มีการระดับของโกรทฮอร์โมนที่ลดต่ำลงในภาวะสูงวัยเนี่ยเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้มีการสะสมของไขมันที่เนื้อเยื่อไขมันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้มวลของกระดูกลดลงเสี่ยงต่อการแต่หักของกระดูกได้ง่ายนะคะต่อมานะมาพูดถึงการทำงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะของต่อมหัวไตในภาวะสูงวัยเขาพบว่าในภาวะสูงวัยเนี่ยต่อมหัวไตนะคะจะมีการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าการทำงานของคอร์ติซอลเนี่ยถูกควบคุมอย่างไรนะคะในภาวะปกติเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติโคโทปินรีลิซซิ่งฮอร์โมนหรือ CRS นะคะจะถูกสร้างนะคะจากเซลล์ประสาทในไฮโปทาลามัสซึ่งสามารถมากระตุ้นนะคะคอร์ติโคโทปซึ่งเป็นเซลล์ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าได้ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดีโนคอร์ติโคโทปินฮอร์โมนหรือ ACTS เนี่ยออกมาซึ่งตัว ACTS นะคะสามารถไปจับกับตัวรับที่ต่อมหัวไตทำให้มีการสร้างของคอร์ติซอลเนี่ยเพิ่มขึ้นได้และคอร์ติซอลก็มีฤทธิ์กลไกป้อนกับเชิงรบนะคะไปยับยั้งไฮโปทาลามัสและก็ต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำให้มีการสร้างตัว CRS กับ ACTS ลดลงก็จะส่งผลทำให้ระดับของคอร์ติซอลเนี่ยคงที่ไม่สูงหรือต่ำจากภาวะปกตินะคะแต่ในภาวะสูงวัยเนี่ยเขาพบว่ากลไกป้อนกับเชิงรบนะคะของคอร์ติซอลที่ไปออกฤทธิ์ที่ไฮโปทาลามัสกับต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยลดลงนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าในภาวะสูงวัยเนี่ยก็จะมีเซลล์ที่สร้างเซลล์ประสาทที่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่า CRS เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลมากระตุ้นทำให้ต่อมหัวไตเนี่ยสร้างคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเมื่อตรวจวัดระดับของคอร์ติซอลในภาวะสูงวัยก็จะมีระดับของคอร์ติซอลที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะคะนอกจากนี้เนี่ยในภาวะสูงวัยเนี่ยก็จะพบว่ามีการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 11 เบต้าไฮดรอกซิสเตียรอยด์ดีไฮโดรเจเนสหรือ 11 เบต้า HSD1 เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มีความสำคัญในการเปลี่ยนคอร์ติโซนเป็นคอร์ติซอลนะคะซึ่งในภาวะสูงอายุเนี่ยที่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยก็จะมีเอนไซม์11เบต้า HSD1 เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนคอร์ติโซนซึ่งเป็นรูปที่ไม่ออกฤทธิ์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคอร์ติซอลซึ่งเป็นรูปที่ออกฤทธิ์มากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการที่มีการลดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากมีเอนไซม์11เบต้า HSD1 เนี่ยที่กล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะ